เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่128ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่ามีโมเลกุลของก๊าซจำนวน 1.0 คูณ10ยกกำลัง10โมเลกุลอยู่ในห้องปิดที่มีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสถ้าเราเพิ่มโมเลกุลของก๊าซชนิดเดียวกันเข้าไปชนิดเดียวกันนะคะเข้าไปในห้องนี้อีก 5.0 คูณ10ยกกำลัง9โมเลกุลโดยบังคับไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าช้อยที่1 2เท่าช้อยที่2 1.5 เท่าช้อยที่3 square root 1.5 เท่าและช้อยที่4คงเดิมในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าพลังงานจนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าก่อนอื่นเรามานึกก่อนว่าพลังงานจนเฉลี่ยหาได้จากไหนพลังงานจนเฉลี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรเหล่านี้ใช่ไหมคะซึ่งน้องๆมันมีคีย์เวิร์ดอยู่อย่างหนึ่งที่พี่อยากให้น้องดูคือมีการบังคับไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหมายความว่าให้อุณหภูมิคงที่ใช่ไหมคะอุณหภูมิเนี่ยคงที่แล้วน้องลองดูตรงนี้สิน้องสังเกตเห็นอะไรไหมพลังงานจนเฉลี่ยแต่ละโมเลกุลเนี่ยมันเท่ากับ3ส่วน2 kBT แล้ว kB เป็นค่าคงที่ถ้าค่า t ตรงนี้นะเป็นค่าคงที่พี่ถามนิดนึงพลังงานจนเฉลี่ยจะคงที่ไหมคะก็คงที่นั่นเองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวเลยนะคะพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลจึงคงที่นั่นเองค่ะก็คือคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้จึงตอบข้อที่4นั่นเองทันนะเรามาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้ก่อนที่จะทำเราต้องรู้จักสูตรของพลังงานจนเฉลี่ยก็คือ3ส่วน2 kBT ซึ่งตรงนี้เนี่ย kB เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นพลังงานจนเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า T เพียงอย่างเดียวซึ่งค่า T หรือค่าอุณหภูมิเรามาดูในโจทย์ปุ๊บจะเห็นคีย์เวิร์ดที่บอกว่าไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงดังนั้น T จึงคงที่แล้วถ้า T คงที่ปุ๊บตรงนี้กลายเป็นค่าคงที่ละเพราะฉะนั้นพลังงานจนเฉลี่ยจึงคงเดิมนั่นเองค่ะของแต่ละโมเลกุลนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองค่ะน้องพี่ขอเสริมให้น้องอีกนิดนึงนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลจะคงเดิมแต่สิ่งที่น้องควรรู้ไว้ก็คือการเพิ่มโมเลกุลของก๊าซเข้าไปเนี่ยจะทำให้พลังงานรวมในระบบเพิ่มขึ้นแต่พลังงานเฉลี่ยแต่ละโมเลกุลจะเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวโน้ตไว้ให้นะคะการเพิ่มโมเลกุลก๊าซก็คือสิ่งที่โจทย์ในข้อนี้ทำก็คือเพิ่มโมเลกุลก๊าซเข้าไปจะทำให้พลังงานรวมในระบบเพิ่มขึ้นแต่พลังงานเฉลี่ยแต่ละโมเลกุลคงเดิมข้อนี้ระวังโดนหลอกนะคะก็คือพี่อยากให้น้องดูสิ่งที่โจทย์ถามดีๆตรงนี้พูดถึงพลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลเนาะมันก็เลยคงเดิมแต่ถ้าโจทย์ถามถึงพลังงานรวมในระบบเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันต้องเพิ่มขึ้นนะคะการที่เราเพิ่มโมเลกุลของก๊าซระวังนะคะตรงนี้เสริมให้นิดนึงค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม